วันนี้เราจะไปพรีเวดดิ้งกันใช่ไหมอันนี้เมียครับอันนี้เมียจะแต่งงานครับนัดเจอกันที่นครนายกก่อนเพราะตอนนั้นเราทำตลาดอยู่แล้วก็ซื้อขนมไปแอลไปฝากอะไรอย่างเงี้ยไปแอลถึงบ้านนะจ๊ะไปพักก่อนการแต่งงานมันไม่ได้การตรีว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันจนตายนะใช่บางคู่แต่งงานกันไม่รอดก็มีไม่รอดก็เยอะใช่กูไม่ได้ไปอยากเป็นตลกเหมือนพ่อหรอกถูกต้องเลยพ่อกำลังมองนะหมูเฮ้ยมันไม่ใช่ตลกหรอกโอ้โหมาแล้วนี่เลยผมบอกเลยว่าวันนี้เราจะไปพรีเวดดิ้งกันใช่ไหมคือก่อนไปพรีเวดดิ้งของเราเตรียมตัวให้พร้อมแล้วบอกเลยครับทุกคนวันนี้เป็นคลิปที่ผมได้เลิกแต่งงานแล้วครับผมเราจะไปแต่งงานกันวันที่12มกราคมตะกี้คุณถามว่าทำอะไรใช่ไหมบอกเลยว่าวันนี้เราไปไหนกันอะไปถ่ายสตรีทพรีเวดดิ้งสตรีทพรีเวดดิ้งนะครับวันนี้เรามี3โลเคชั่นผ่านเยาวราชด้วยมีสะพานพุทธแล้วก็มีทรงวาดแถวนั้นปากคอนตลาดอ่ะตะกี้นี้เลยคนเรานะฮะเวลาเราไปที่ร้อนๆนะบอกเลยว่าเราก็ต้องทำความสะอาดตัวเองหรือว่าเตรียมพร้อมใช่ไหมบอกเลยว่านี่ครับเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิ่งนี่ต้องบอกเลยว่าเมืองไทยมันร้อนเมื่อไหร่ที่เราขนยาวเนี่ยมันบอกเลยว่ามันจะมีอาการของอับชื้นแบคทีเรียเปิดให้ดูเลยดีกว่าตะกี้ใช้มาเรียบร้อยบอกเลยว่าเนียนพูดแล้วเดี๋ยวหาว่าแบบว่าไอ้นี่เดี๋ยวเปิดโชว์แม่งเลยดีกว่าหลังจากที่โกนเนี่ยผมลองใช้แล้วจริงๆมันไม่บาดนะฮะน้องชายนี่คือแบบเนียนกริปไม่มีกลิ่นอับทำอะไรก็มั่นใจหลังจากโกนเสร็จแล้วไม่ขึ้นเป็นตอหรือว่าคันหรือว่ารำคาญแน่นอนเพราะว่ามันมีนวัตกรรมเซฟเทคนะฮะมาเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเลยว่าข้างในจะเตียงขนาดไหนขายังขนาดนี้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูเลยนะฮะว่าความเนียนของไข่กรูมมิ่งเนี่ยที่ผมใช้แล้วบอกเลยว่ามันแบบไม่สะดุดนี่ลองเลยไม่บาดแน่นอนนะฮะใบมิโกนพรีเมียมเซรามิกโคตรดีบอกเลยว่าขนที่เรามีอยู่นี่แบบเนียนกริปเลยใช้เสร็จล้างน้ำได้เลยนะฮะใบมิโกนนี่คือไม่ขึ้นสนิมด้วยนะฮะจริงๆนะครับมีสำหรับผู้หญิงคือมีสีนี้ให้เลือกด้วยมีสีดำด้วยสีนี้ด้วยมีคลาสสิกแบ็คเดนิมบลูเนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วก็นี่เลยเป็นสีเบจหรือว่าเป็นสีเอ็กเชลนะครับผมเป็นคนขนขึ้นเยอะไวไงเดี๋ยววันนี้ผมพกไปด้วยเพราะว่าเวลาแดดแล้วร้อนผมขนขึ้นอย่างเงี้ยตอนนี้เราให้น้องกิ๊กไปเตรียมชุดเตรียมอะไรมาก่อนเนอะเขากำลังแต่งตัวอยู่ผมบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเราจะไปพรีเวดดิ้งกันบอกเลยว่าวันนี้ผมจะทำอะไรที่มันเซอร์ไพรส์สำหรับเขายังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะทำอะไรแต่คืออยากทำอะไรที่มันแบบให้เขารู้สึกแบบเขาต้องจำวันนี้เป็นวันสตรีทพรีเวดดิ้งนะเดี๋ยวเราจะมีพรีเวดดิ้งอีกทีนึงตอนที่เราเอาเจเดนไปถ่ายในสตูดิโอด้วยแล้วเดี๋ยวใครอยากดูก็ไปติดตามใน IG ติดตามในเฟซเอาอ่ะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าผมยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรแต่เดี๋ยวรอน้องกิ๊กมาปะเดี๋ยวเราจะมีวันนี้เรามีอยู่ประมาณ 2-3 โลนะคะกับพี่ตากล้องนี่ได้ขึ้นเครดิตพี่ตากล้องให้บอกเลยว่างานเขาอย่างเฟี้ยวเอาวันนี้เป็นไงครับคุณก็ดูชุดคอสตูมสิก็ชุดเยอะนะครับทำมาดีทุกอย่างแล้วแต่ลืมแหวนเกือบมีประเด็นในรถแล้วแต่ว่าอะไรตรงๆเอ้าคุณอย่าไปทักซีซัวดิไหนเหรอทักผมเฉพาะในห้องนอนพอชึบนี่ฮะไข่ผลิตภัณฑ์ที่ผู้ชายไทยควรมีนะฮะที่โกนหนวดเหรอที่โกนหนวดอะไรครับที่ตัดผมได้หมดจะโกนหนวดตัดผมหรือว่าใช้ตรงที่รับของน้องชายของเราหรือว่าอะไรประมาณนี้บอกเลยว่าเดินร้อนๆถ่ายรูปแบบนี้ไม่ต้องกลัวอะไรเพราะว่าผมอ่ะถ่ายมาเตียนแถวบ้านเขาเรียกว่าแบบว่านาเพิ่งขึ้นอ่ะเนียนกึ๊บเดี๋ยวเรามีอีก 2-3 โลนะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับปะThank you.
ันนี้กลับมาแล้วครับตามคำขอเลยวันนี้เรามี Q&A นะฮะจากชุมชนที่เราขึ้นไปเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาจากพรีเวดดิ้งเมื่อคืนนะครับแต่ว่าจะกลับมาพีเมื่อคืนก็ยังไงอยู่ง่วงแล้วนะครับเพราะเราไปแบบสตรีทพรีเวดดิ้งไงมันก็จะต้องใช้แบบพลังงานเยอะหน่อยเพราะมันไม่ได้ถ่ายในห้องแอร์อะไรเงี้ยวันนี้ Q&A อันแรกทีมงานก็ได้คำถามมาจากชุมชนแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้างฮะเอาเลยเกินก่อนว่าพวกคุณน่ะคบกันมานานแค่ไหนแล้วเจอกันได้ยังไงคบกันประมาณ5ปีกว่า5ปีกว่าแล้วก็เจอกันได้ไงคือเจอกันที่นครนายกแต่ว่าเราเรียนที่เดียวกันคือมองเทพคือตอนนั้นน่ะพอเรียนมองเทพปุ๊บก็ได้ขึ้นแบบว่าเพื่อนร่วมในเฟซเพราะว่าเราไปนครนายกแล้วเราก็เจอเพื่อนร่วมในเฟซแบบว่าเด้งทำไมเหมือนแบบถ้าเราอยู่ใกล้ใกล้ใกล้ใครอะไรเงี้ยมันจะขึ้นเพื่อนร่วมอะไรเงี้ยเยอะถ้าเรามีเพื่อนร่วมอะไรใช่ไหมนัดเจอกันที่นครนายกก่อนเพราะตอนนั้นเราทำตลาดอยู่แล้วก็ซื้อขนมไปแอลไปฝากอะไรเงี้ยไปแอลถึงบ้านนะจ๊ะไปทักก่อนวิธีจีบเหรอทักไปตอนแรกก็คือไปกดแอดก่อนแอดแล้วก็ไปไลค์ตามภาษาเด็กๆทั่วไปเลยรัวไหมไลค์รัวรัวเหมือนฉันสวยมากแล้วก็มีคล้ายๆเหมือนโพลคำถามหรืออะไรสักอย่างเราก็ไปกดไดเรกไปอะไรประมาณนั้นอนาคตหลังแต่งงานในโมเฮงและกูกิ๊กเนี่ยวางแผนอะไรกันไว้ไหมอันใกล้เลยก็คือใช้ชีวิตกับลูกนะครับแล้วก็เนี่ยทำให้เขาโตมาอย่างมีคุณภาพที่สุดก็เป็นธรรมดาของพ่อแม่ทุกคนที่แบบว่าเนี่ยคุณภาพสุดๆก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขอ่ะอยากให้ปู่ย่าตายายได้เลี้ยงหลานนานๆเธอเราหรอขอให้เจเรนเขาเลี้ยงง่ายๆแล้วก็โตไวๆสักทีนี้จะได้มีเวลาบ้างเอาช่วงก่อนยังไม่ครบมีลูกกันจนมีครบแล้วมีลูกกันแล้วอยู่ด้วยกันเนี่ยหน้าและหลังเนี่ยเคยอยู่เฉยๆแล้วงอนไหมมีแต่น้อยจะมีก็ตอนแบบหิวข้าวอะไรอย่างเงี้ยเขาหิวข้าวเราไม่รู้ตัวว่าเขาหิวหรือว่าบางทีเขาดูลูกทั้งวันแล้วเราไม่ได้ถามเขาอะว่าเธอกินนี้เปล่ากินอะไรเปล่าจู่ๆก็เงียบใส่กูเฉยเลยอะไรอย่างเงี้ยโมโหหิวไอตัวผมก็มีจู่ๆก็แบบงอนเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมเขาไม่ค่อยสนใจเราว่าอะไรก็คงจะเป็นฟิลเดียวกันเอาตัวนี้ไปเก็บทีได้ไหมเอาตัวนี้ไปเก็บทีได้ไหมมีทะเลาะกันก็มีเรื่องงอนๆกันก็มีเรื่องลูกบ้างอะไรบ้างเนี่ยนิดๆหน่อยๆตามภาษาวันนี้พ่อมาแล้วโอ้โหไม่ได้ถ่ายคลิปกับพ่อนานเลยนะฮะตั้งแต่หนังถ่ายตั้งแต่อะไรก็ไม่ได้ว่างมาถ่ายเลยก็ได้อัปเดตคลิปเองไปวันนี้มีพ่อมาด้วยสำหรับแบบเรากำลังจะแต่งงานหรือว่าอะไรเงี้ยอยากให้พ่อพูดนะคำถามมันคือยังไงนะโอ้เฮงเนี่ยใกล้แต่งงานมากๆแล้วแล้วคิดยังไงกับการที่มีลูกแล้วลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเลย1-2ปีเนี่ยให้เท่าครับถ้าเอาฟิลผมก่อนถ้าสำหรับผมก็รู้สึกว่าเฉยๆเพราะว่ามันเป็นยุคใหม่แล้วมันเป็นสมัยใหม่แล้วถ้าพ่อแม่ฝั่งผู้หญิงโอเคฝั่งเราโอเคก็โอเคอย่างพ่อไงถ้าเป็นคนไทยเนี่ยถ้าแบบคนไทยส่วนมากเขาก็จะบอกว่ามันไม่ดีแต่ว่าคนโบราณอ่ะเขาก็ทำกันมาอย่างนี้นะพากันหนีไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะอันนี้พ่อมองว่าผู้ใหญ่คุยกันรู้เรื่องใช่ป่ะโดยที่ว่าพี่เฮงเป็นคนพูดเองเนี่ยที่แรกพ่อฟังเขาบอกเฮ้ยจะได้หรือเปล่าเพราะพ่อบอกว่าต้องแจ้งก่อนสำหรับตัวพ่อมันจะมาที่ว่าเฮ้ยได้พูดไม่ได้หรอกแล้วคุณอยู่กับทางพ่อแม่น้องกิ๊กเขาฝั่งเจ้าสาวฝั่งผู้หญิงฝั่งผู้หญิงเราต้องให้เกียรติเขาไงพ่อมองว่าเป็นเด็กยุคใหม่ก็เห็นหลายคู่นะเยอะมากนะที่มาแต่งงานกันตอนที่ว่าจูงลูกเข้าไปในงานแต่งงานด้วยมันก็ดูมันก็ดูน่ารักดีอ่ะการแต่งงานมันไม่ได้การตรีว่าคู่ที่อยู่ด้วยกันจนตายนะใช่บางคู่แต่งงานกันไม่รอดก็มีไม่รอดก็เยอะใช่เป็นไงสำหรับเธอมุมมองพ่อแม่เธอญาติๆเธอหรือว่าเขาจริงๆก็ต้องตอบว่าโอ้ฉันต้องแต่งก่อนอ่ะแต่นี้ฉันพลาดไปแล้วไงแทนที่ฉันจะไปดูหมูเด้งมาดูเฮงเด้าสำหรับหนูคิดว่าคนสมัยก่อนอ่ะมันก็ไม่ได้แต่งกัน 100% ก่อนอยู่อ่ะพ่อเข้าใจใช่มั้ยคะใช่มันสำหรับหนูคิดว่าเขาต้องอยู่กันมาก่อนอยู่แล้วอ่ะมันจะมีน้อยมากที่แบบว่าแต่งงานแล้วค่อยอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่แต่วันนั้นพ่ออะไรเดินเล่นอยู่ในบ้านแหละแล้วพ่อเปียกพ่อของกิ๊กเขาเดินเข้ามาเขาก็พูดคุยลอยๆไงคุณเท่งเนี่ยแค่เห็นลูกผมมีความสุขพอใจแล้วพ่อก็ชื่นใจหรอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราตั้งแต่เขามาอยู่คอนโดอยู่อะไรกับผมเนี่ยจนเรียนจบพวกเราก็พากันเรียนจบไปแล้วก็ตั้งใจกันหาตังค์อ่ะช่วยกันมาจนวันนึงมีน้องเนี่ยแล้วก็วันนึงได้เข้ามาอยู่บ้านเราจริงแล้วรอบ้านเราเสร็จหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือในช่วงเวลาที่เข้ามาอยู่เนี่ยพ่อแม่เขาอ่ะก็เข้ามาดูเขาตลอดอ่ะเข้ามาไปมาหาสู่บ้านเนี่ยตลอดเขาก็เห็นว่าเรากินนอนกินอยู่กันยังไงอะไรยังไงอะไรสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาเห็นน่ะคือ1คบกันแล้วก็พากันเรียนจบ
แล้วก็ต้องคนมองต่อไปว่าอนาคตจะทำอะไรเพราะตอนนี้มีลูกแล้วพอมีลูกปั๊บนะมันโอ้โหภาระมันมากกว่าเรื่อยๆใช่มีบ้านด้วยกว่าลูกจะโตอีกอันนั้นแหละก็ประมาณนี้มีคำถามอะไรอีกโงเฮงก็มีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วและช่วงนี้กำลังเข้าสู่วงการตลกคิดว่าโงเฮงเนี่ยจะถ้าลูกโตขึ้นโดยที่เราแบบสามารถมีเวลาให้ตัวเองได้เต็มที่มากกว่านี้จะทุ่มเทให้กับวงการตลกเต็มตัวเลยไหมโถกลัวเหรอกูไม่ได้ไปอยากเป็นตลกเหมือนพ่อหรอกถูกต้องเลยพ่อกำลังมองนะโงเฮงมันไม่ใช่ตลกหรอกโงเฮงจะเป็นคนกล้าแสดงออกยกตัวอย่างอะไรเหมือนกับตั๊กบริบูรณ์แต่มุกตลกอะไรเนี่ยมุกตลกพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่ตัวเองพัฒนาไม่ได้สอนนะไม่ได้สอนงูเฮงนะแต่บอกแนะแนวจังหวะจังหวะเพราะถ้าพูดใน YouTube มันปั๊บๆๆ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 
แต่สำหรับผมคือผมอ่ะไม่ได้อยากเป็นตลกแต่ว่ามันเป็นโอกาสแล้วมันถือว่าเป็นโอกาสที่แบบว่าโอ้โหมันเป็นเหมือนขั้นบันไดสำหรับเราที่แบบเฮ้ยได้โชว์ของสำหรับแบบเราเป็นคนชอบตลกปกฮาอยู่แล้วในกลุ่มเพื่อนในอะไรเงี้ยโอเควันนึงแต่มันคนละอย่างกันเลยนะกับการที่ตลกกลุ่มในกลุ่มเพื่อนกับเราเองกับไปทำให้คนอื่นตลกอ่ะทำให้เรามีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับคนที่เขาใช้ชีวิตอย่างนั้นจริงๆอ่ะเป็นตลกจริงๆอ่ะเราก็ได้รู้เหมือนไปทำงานอ่ะใช่ป่ะไปโชคดีไปหาประสบการณ์คิดว่าแบบเรื่องขนกับการดูแลตัวเองอย่างเงี้ยเรื่องขนเลยนะช่วงล่างเลยมันสำคัญกับเรื่องบนเตียงเราไหมเป็นกลิ่นอับเรื่องนี่กูคุยเรื่องความรักเรื่องชีวิตอยู่ดีกูกลับมาเรื่องขนเลยอ๋อเรื่องขนของขนทุกอย่างถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยมันมีกลิ่นเฉพาะง่ายๆทำไมมันต้องมีไอโลออนมาขายอะไรทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าการดูแลตัวเองเนี่ยของเครื่องใช้มันมีเยอะมันมีที่ตัดผมทำไมมันไม่มีที่ตัดขนลับใช่ด้วยนวัตกรรมนะฮะของทุกวันนี้ต้องบอกเลยว่านี่ฮะไข่มันโกดัวแล้วไข่เครื่องเล็มขนสำหรับน้องชายไข่กรูมิ่งนะฮะไม่บาดไม่คันพิเศษเลยฉลองวันที่10เดือน10จากราคาเต็ม 1,988 บาทเหลือเพียง 1,590 บาทบอกเลยว่าระวังของปลอมนะฮะนี่ของจริงต้องแบรนด์นี้นะแล้วของจริงต้องกล่องดีกล่องเหลี่ยมสวยอย่างนี้นะระวังของปลอมนะฮะของปลอมดูดิไข่แตกนะครับผมไปไถมั่วซั่วหลุดไปทั้งไข่ไม่ได้นะเพราะอันนี้บอกเลยว่าไม่บาดนะฮะของแท้ต้องมีลิงก์ที่ผมแปะไว้เท่านั้นเดี๋ยวผมขึ้นให้เลยนะฮะร้านนี้ไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะฮะใช้ได้ทุกส่วนของร่างกายใช้ได้ทุกเพศทุกวัยคุณจะซื้อใบมีด2อันไว้สลับใช้ก็ได้นะครับฝากด้วยแล้วกันได้หมดเลยคล้ายๆแบตเตอรี่ตัวนึงเลยแต่เป็นตัวเล็กๆอย่าลืมนะ10เดือน10เท่านั้นมันจะมีโปรโมชั่นเลยราคาเต็ม1,988 บาทเหลือเพียง 1,590 บาทใครก็ใช้ผลิตภัณฑ์ทำให้เตรียมสะอาดหอมหวานกลมกล่อมแน่นอนมันฟังดูเหมือนลูกอมเลยมีคำถามอีกสุดท้ายแล้วใช่มั้ยคำสองสุดท้ายแล้วอยู่กันมาในลักษณะแบบมีลูกกันมาเกือบ2ปีแล้วคิดว่ามีแผนจะมีลูกเพิ่มอีกไหมโอ้โหสำหรับผมนะเอาไว้ก่อนพักไว้ก่อนแต่ถามว่าเอาอยากมีไหมจริงๆอยากอยู่ในยุคนี้สังคมอย่างนี้มีได้เหมือนกันแต่ก็ควรจะทิ้งระยะจะเดินสัก10ขึ้นไป10ขึ้นไปปั๊บเนี่ยถ้ามีน้องเกิดมาเนี่ยเป็นใครพ่อเลยเป็นผู้ปกครองได้ด้วยผู้ปกครองดูแลได้ด้วยไงแต่ถ้าไล่เรียกกันมาเนี่ยโอ้โหไปเจออโหน่งมาอโหน่งบอกว่ามีต่อเลยลูกเอาเลยพร้อมๆกันทีเดียวไอ้นั่นมันยากไอ้นั่นมันลามกกามเข้าสู่คำถามสุดท้ายเลยเป็นคำถามสำหรับผู้ชายแล้วกันเพราะอย่างผู้ชายเนี่ยทุกคนคือคุยหลายคนมีนู่นนี่นั่นมีผู้หญิงหลายคนอยู่แล้วคำถามนี้พอบางก่อนเอามาถามกูได้จุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าอ๋อนะกับพี่คนนี้สำหรับผมถ้าครอบครัวน่ารักครอบครัวดีเราก็ไม่ทำอะไรแบบนั้นเราจะไปทำอะไรเราก็ต้องนึกถึงหน้าลูกหน้าครอบครัวหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับผมนะอันนี้คนอื่นผมไม่รู้ผมไม่อยากไปไหนแล้วผมแบบกลับมาแล้วต้องมาเอาโทรศัพท์ไว้ใต้หมอนหรือว่านอนถือโทรศัพท์อะไรแบบนี้ไอ้เหี้ยสมัยก่อนบางทีเราเคยเป็นไงเราก็ไม่ใช่ไม่ได้เป็นกับคนอื่นเอาละเดี๋ยวกล้องหมดเดี๋ยวพูดได้ตอบคำถามอีกแล้วเขาจะเป็นคนที่ไม่พูดเยอะว่าเขารักเราอย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่ได้เป็นคนที่หวานแต่ว่าเขาเป็นคนการกระทำเขาชัดเจนแล้วเรารับรู้ได้ว่าเขาอะรักเราวันที่12มกราผมจะมีงานแต่งงานครับเดี๋ยวคงจะมีคลิปมีอะไรอัปเดตให้ดูแล้วก็คงจะได้ดูตามหน้าสื่อนะแล้วก็ฝากนี่ด้วยนะฮะไข่กรูมมิ่งนี่ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดไม่บาดไม่คันนะฮะบอกเลยว่าดีมากผมลองแล้วเพราะจากที่ผมถักเปียกปึ๊ด
กลายเป็นสกินเฮดเบอร์2เลย10เดือน10นี้ไปจัดกันนะฮะฝากด้วยประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้แก๊งแบดด้วยแล้วก็ฝากด้วยนะครับสปอนเซอร์ปีนี้ลูกเข้า2ขวบแล้วเดี๋ยวปีหน้าเข้าเรียนแล้วฝากด้วยครับขอบคุณไข่กรูมมิ่งนะฮะไป let's go